นี่ค่ะส้มไก่ดำตังกุยสดตุ๋นเครื่องยาจีนนะคะตุ๋นกว่า10 ชั่วโมงหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เวฟแล้วนะคะกูก็ใช้ตังกุยสดนะคะไม่ได้ใช้ตังกุยแห้งแล้วก็เครื่องยาจีนกว่า17 ชนิดสูตรไหหลำนะคะตุ๋นจนกระทั่งกระดูกไก่ดำเนี่ยแหลกลงไปในน้ำซุปนะคะเป็นระดับกรดอะมิโนนะคะร่างกายดูดซึมใช้ได้ทันทีนะคะดื่มปุ๊บกินปุ๊บเนี่ยพละกำลังมาทันทีฟื้นตัวเลยนะคะถ้าคุณแม่หลังคลอดนี่คือฟื้นเดินได้เลยนะคะวันแรกนี่เดินได้เลยนะมดลูกเข้าอู่เร็วนะคะส่วนคุณแม่เตรียมผนังมดลูกวันละ2เลยนะคะ2ถ้วยเพราะว่าช่วยให้มดลูกอุ่นคุณแม่บำรุงรังไข่บำรุงไข่ก็วันละถ้วยนะคะเพราะว่าตังกุยสดเนี่ยมีฤทธิ์ชะลอไวทองนะคะทำให้รังไข่เราเนี่ยสุขภาพดีนะคะผลิตไข่ที่สมบูรณ์เนาะมันก็เลยจัดเป็นเมนูลูกดกไงคะที่ครูหญิงเนี่ยต้องทานเพื่อที่จะได้ปั๊มเบบี้ให้เฮลตี้เยอะๆนี่ตอนนี้ไม่ต้องเป็นครูหญิงก็ทานได้นะคะจัดไปขอสดก่อนอร่อยแล้วถึงเครื่องยาจีนหอมเครื่องยาจีนไม่คาวนะแม่อร่อยมากๆคอนเฟิร์ม